บกับโมเดลใหม่ของ Hyundai และตอนต่อของรหัสเครื่องยอดเยี่ยมจาก Mercedes-Benz ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC Online และ Speed Channel Online เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ายังไงนะครับที่การตั้งชื่อของล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่จะใช้กับรถพลังงานไฟฟ้าที่จะเข้าไทยแค่25คันดันไปพร้อมกับชื่อไวรัสที่กำลังระบาดทั่วโลกในตอนนี้ครับเพราะเหตุนี้นะครับทางผู้ผลิตนะครับเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจจึงต้องหาชื่อใหม่ให้กับล้ออัลลอยนี้เราไปชมข่าวกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษมินี่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่ถูกใส่ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรก Mini Cooper SE หลังชื่อเดิมของล้ออัลลอยคือ Corona Spoke เป็นเหมือนกับชื่อของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โดยบังเอิญทางบริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น Power Spoke เพื่อแสดงให้เห็นว่า Mini มีความใส่ใจในความรู้สึกทั้งกับลูกค้าและผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้ว่าชื่อเก่าของการออกแบบล้อชิ้นพิเศษนี้จะถูกตั้งก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ตามคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกลับเข้าสู่รายการคณะโตมี่นะครับเช่นเคยครับเราจะเปิดรายการกันด้วยช่วงจับชีพจรที่จะคัดเลือกเนื้อหาสาระในแวดวงยานยนต์มาให้คุณได้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อเป็นเวลานับเดือนแล้วเกิดผลกระทบหนักทั้งเป้าการผลิตและการส่งออกรถยนต์ในปีนี้ที่ต้องปรับตัวลดลงถึง 50% รวมถึงมียอดคนตกงานอีกเป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ออกมาเปิดเผยถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแผนการหยุดผลิตรถยนต์ของแต่ละค่ายส่งผลให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 146,812 คันลดลงจากเดิม 26.16% ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมามีจำนวน 453,682 คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 19.2% ขณะที่ยอดขายรถยนต์เหลือเพียง6,105 คันลดลง 41.74% โดย3เดือนแรกของปีนี้มียอดขาย 264,000 คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.09% ในส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 89,795 คันลดลง 23.71% ทำให้การส่งออก3เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 252,281 คันจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
เตรียมปรับลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปีนี้หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังยืดเยื้อถึงเดือนมิถุนายนโดยเป้าหมายการผลิตจะลดลง 30% เหลือ 1,400,000 คันแบ่งเป็นขายในประเทศ 700,000 คันส่งออก 700,000 คันแต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อจนถึงเดือนกันยายน 2563จะลดลงเหลือเพียง 1 ล้านคันหรือปรับลดลงไป 50% จากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 2 ล้านคันแบ่งเป็นขายในประเทศ 500,000 คันส่งออก 500,000 คันทั้งนี้อาจส่งผลทำให้ภาคการผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งช่างแรงงานในโรงงานพนักงานในโชว์รูมรวมทุกส่วนในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์กว่า 750,000 คนอาจต้องถูกเลิกจ้างชั่วคราวจนกว่าจะกลับมาผลิตใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์เลวร้ายนี้จะผ่านพ้นโลกนี้ไปโดยเร็วและสภาวะทุกอย่างจะกลับฟื้นคืนมาเป็นปกติได้อีกครั้งช่วงจับชีพจรสัปดาห์หน้าจะนำเสนอสาระน่ารู้อะไรอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับนานๆทีเราจะได้เห็นภาพสปายช็อตแบบที่ไม่มีกราฟิกอำพรางตัวของรถโมเดลใหม่นี้ซึ่งเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับที่คนทั้งโลกกำลังรอคอยกันจากเกาหลีครั้งนี้ครับช่างภาพเราเก็บภาพเขาได้ขณะที่กำลังทำการทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูเบอร์กริงประเทศเยอรมนีเราไปชมภาพสปายช็อตพร้อมข้อมูลกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน i20N เก่งเล็กสมรรถนะสูงโมเดลใหม่ในตระกูล N ของค่ายฮุนไดใกล้จะได้เวลาเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเต็มทีแล้วนะครับหลักฐานก็คือการที่ฮุนไดนะครับได้ส่งวิดีโอทีเซอร์เผยแพร่สู่สาธารณชนไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับรวมถึงภาพโมเดลใหม่ที่เราจับได้ในตอนนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่มีกราฟิกพรางตัวขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งดูบวกริงประเทศเยอรมนีก็ยืนยันถึงการมีตัวตนอยู่จริงของ i20N ได้เป็นอย่างดีสำหรับฮุนไดi20Nนั้นนะครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วครับว่าจะเป็น N โมเดลรุ่นใหม่ที่ตามเข้าสู่ตลาดรถยนต์สมรรถนะสูงหลังจากที่ i30N นำร่องเข้าตลาดไปก่อนแล้วผนวกกับโปรเจกต์ i20WRCที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการแข่งขันแรลลี่ระดับโลกยังคงมีการเดินหน้าต่อไปซึ่ง i20N เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างรถยนต์สำหรับจำหน่ายทั่วไปกับความหลงใหลในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของฮุนไดได้เป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ Toyota ได้เคยสร้างสรรค์ขึ้นกับ Toyota Yaris รวมถึงสิ่งที่ Ford ทำกับ Fiesta ST และ Volkswagen ทำกับ Polo GTI ครับทั้งนี้นะครับในวิดีโอทีเซอร์ที่เป็นผลงานของฮุนไดประเทศออสเตรียที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทาง YouTube แสดงให้เห็นถึงฮุนไดi20 Compact Hatchback รุ่นใหม่หมดที่เป็นเวอร์ชั่นจำหน่ายทั่วไปและก็ในช่วงท้ายครับมีภาพมุมที่เป็นด้านข้างตัวรถของรถยนต์คันหนึ่งที่มีดีไซน์แบบสปอร์ตพิเศษหลุดมาด้วยนะครับซึ่งนั่นน่าจะเป็น i20N โมเดลนี้นี่เองอย่างไรก็ตามครับในเบื้องต้นยังไม่มีการระบุถึงตัวเลขสมรรถนะที่แท้จริงของ i20N นะครับมีแต่ข่าวลือนะครับว่า i20N เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบ 1.6 ลิตรเป็นขุมพลังหลักเช่นเดียวกับรถยนต์ฮุนไดอีกหลายรุ่นเช่นฮุนไดเวลอสเตอร์เทอร์โบแต่เมื่อผ่านมือทีมงานแผนกเอ็นแล้วกำลังแรงม้าปกติซึ่งอยู่ที่ประมาณ200แรงม้าเนี่ยน่าจะถูกปรับเปลี่ยนให้เพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับนอกเหนือจากสมรรถนะที่สูงขึ้นกว่า i20 รุ่นมาตรฐานแล้วคาดว่า i20N น่าจะมีความแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานทั่วไปทั้งในด้านของระบบไอเสียระบบการสะเทือนระบบส่งกำลังระบบเบรกรวมไปถึงการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในด้วยครับ
สัปดาห์หน้ามาชมกันต่อนะครับว่าช่วงรหัสลับ DNA ของเราจะเอาภาพสไปช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันไหนมาฝากกันเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราค้างกันไว้ถึงการใช้ช่วงชักยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าตัดกระบอกสูบเล็กของเครื่องยนต์ M256 จาก Mercedes-Benz วันนี้เราจะมาชมกันต่อครับว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรติดตามได้ในช่วงเอ็กซเรย์ครับช่วงเอ็กซเรย์การออกแบบสูตรช่วงชักยาวของเครื่องยนต์รหัส M256 นอกจากจะได้คุณสมบัติด้านแรงบิดรอบต่ำแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบหน้าตัดเล็กยังทำให้เมื่อนำมาเรียงกันแล้ววิศวกรสามารถลดความยาวรวมของเครื่องยนต์ได้ถ้าเทียบกับกลุ่มลูกสูบหน้าตัดใหญ่โดยสังเกตได้จากเครื่องยนต์แบบ V6 สูบรหัส M272 ที่จุดศูนย์กลางของลูกสูบแต่ละสูบห่างกันถึง106มิลลิเมตรในขณะที่เครื่องยนต์รหัส M256ห่างกันเพียง90มิลลิเมตรเท่านั้นและเมื่อเทียบความยาวรวมแม้จะเป็นแบบ6สูบเรียงแต่ก็มีความยาวมากกว่าเพียง8นิ้วเท่านั้นและมีน้ำหนักเบากว่าเกือบ6กิโลกรัมข้อดีอีกประการของเครื่องยนต์แบบช่วงชักยาวนอกเหนือจากเรื่องแรงบิดรอบต่ำที่ดีและความยาวของเครื่องที่ค่อนข้างสั้นก็คืออัตราการสูญเสียความร้อนไปกับระบบน้ำหล่อเย็นในเสื้อสูบจะน้อยกว่าเครื่องช่วงชักสั้นและระยะการเคลื่อนที่ที่มากจะช่วยลดแรงดันภายในกระบอกสูบที่ทำกับผนังเสื้อสูบซึ่งส่งผลดีกับระบบหล่อลื่นครับส่วนใครที่กังวลว่าขนาดหน้าตัดกระบอกสูบที่เล็กจะมีปัญหากับขนาดของวาล์วที่จะต้องเล็กลงตามไปเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะเขาใช้เทอร์โบในการช่วยอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ซึ่งกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูตรความจุกระบอกสูบละ500ซีซีช่วงชักยาวนี้กำลังเป็นเทรนด์ของการออกแบบเครื่องยนต์ในปัจจุบันเพราะไม่ใช่แค่ Mercedes-Benz เท่านั้นที่ใช้สูตรนี้แต่ BMW และ Volkswagen ที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบก็ทำด้วยเช่นกันโดย BMW นั้นใช้ตั้งแต่เครื่อง3สูบความจุ 1.5 ลิตรไปถึง6สูบความจุ 3.0 ลิตรส่วนค่าย Volkswagen นะครับก็ใช้รูปแบบนี้มากมายหลายบล็อกตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงเครื่องยนต์รุ่นใหญ่แบบ W12 ความจุ 6.0 ลิตรเทอร์โบสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์รหัส M256 แตกต่างจากเครื่องยนต์เจเนอเรชันก่อนอย่างแท้จริงคือการหันมาใช้ระบบไฟกระแสตรง48โวลต์นั่นเองเพราะเครื่องยนต์ยุคใหม่นี้ไม่มีการใช้สายพานขับเคลื่อนมอเตอร์หรือว่าปั๊มน้ำแบบเครื่องยนต์ดั้งเดิมอีกแล้วเนื่องจากสักไฟฟ้าที่สูงขึ้นจึงทำให้เหล่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าปั๊มต่างๆที่ของเดิมต้องใช้ระบบสายพานทำงานควบคู่ไปกับการหมุนของเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยสายพานผ่านภูเลงต่อไปปั๊มน้ำคอมเพรสเซอร์แอร์สามารถใช้ไฟตรงจากระบบ48โวลต์ได้เลยซึ่งข้อดีจากการไม่มีสายพานและพูเลคือลดความยาวเครื่องลงได้ราว2นิ้วหัวใจของระบบไฟกระแสตรง48โวลต์อยู่ที่ชุด ISG ที่พัฒนาขึ้นโดย Mitsubishi Electric หรืออาจเรียกแบบบ้านๆว่า Die Start นั่นก็คือสตาร์ตเตอร์และอัลเทอร์เนเตอร์หรือมอเตอร์แล้วก็เครื่องปั่นไฟที่ติดตั้งต่อจากเพลาข้อเหวี่ยงก่อนจะไปถึงห้องเกียร์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำงานได้ทั้งขับเคลื่อนและปั่นไฟขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับโดยมอเตอร์รูปวงแหวนนี้สามารถสร้างกำลังได้20แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุด 22.4 กิโลกรัมเมตรที่มีให้ใช้ตั้งแต่เริ่มออกตัวครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนข้อดีของระบบไฟกระแสตรง48โวลต์มีอะไรบ้างติดตามกันต่อในช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้านะครับและตอนนี้ครับต้องขอยกหน้าจอรายการคานาโตมีของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกาดวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels
ทุกต้นเดือนดูภายนอกรวมๆของรถคันนี้นะก็ถือว่า BMW X3 เนี่ยเป็น SUV หรือว่า SAV ที่ BMW เขาเรียกที่ขนาดพอเหมาะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ล้ำกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรากดรีโมทนะตอนกลางคืนเนี่ยเปิดรถปุ๊บจะมีเหมือนพรมปูเป็นทางให้เข้าเลยเสริมให้รถคันนี้ดูพิเศษขึ้นแล้วก็ไฟท้ายของเขานะพี่ปิ๊กรูปทรงก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนประตูบานท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยสามารถถือกุญแจไว้กับตัวแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้มันก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยที่จุกข้างหลังเนี่ยกว้างขวางเก็บของได้เยอะมากเอ๊ะพี่ปิ๊กทำไมมันถึงเย็นนะยังไม่ได้เปิดแอร์เลยอ่ะก็เมื่อกี้ไงรถคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถเปิดระบายความร้อนเนี่ยออกก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารไงเจ๋งเนาะนี่ไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วเย็นอย่างเดียวนะนั่งสบายด้วยบอกเขาเนี่ยอกกระชับแล้วก็นี่ปรับแผ่นหลังได้อีกบีบตรงข้างหลังเนี่ยให้นิ่งเลยเวลาบุ๊กซิ่งเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยแหละและที่ชอบเลยเนี่ยจอของเขาสามารถเจสเจอร์คอนโทรลปุ๊บปรับวอลุ่มได้แบบในซีรีส์7เลยนี่สะดวกสบายอันนี้พี่ปิ๊กต้องชอบแน่แพดเดิลชิฟต์มีให้ด้วยถ้าเกิดว่าดิสเพลย์คีย์นะแบตหมดเราก็สามารถที่จะชาร์จเจอร์ไว้ตรงนี้ได้เลยเป็นไวเลสชาร์จิ่งนี่มาบรรยากาศทะเลอย่างนี้เนี่ยเหมาะเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกข้างบนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยรับแสงได้เต็มที่ก็ถ้าเราจะรับลมสูดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ฟ้าสันลูฟเนี่ยเราก็ได้สูดอากาศทะเลอย่างสบายโอ้โหไอร้อนโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะร้อนเนี่ยเราก็ปิดได้เขามีนี่ปื้อเป็นม่านบังแดดสีดำอันนี้กันความร้อนได้ดีเลยหายห่วงหายห่วงพุกว่าภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ผ่านนะแต่สมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่พุกอยากรู้ที่สุดถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปพิสูจน์กันพี่ปิ๊กนะไปสิโอเคช่วงต้นก็มาเหมือนกันนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุดเนี่ยที่190แรงม้าเราทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เขาก็ใช้เวลา 7.3 วินาทีถึงแม้ว่าเขาใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ที่เน้นความประหยัดมากกว่าเนี่ยก็ทำให้เวลาของเขาในการเร่งแซงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะพี่ปิ๊กก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันขอลอง Eco Pro ก่อนพอเราปรับโหมด Eco Pro เนี่ยนะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยจะถูกปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความแรงของแอร์ลงเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์มุกมีความรู้สึกว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะมันจะดีเลย์นิดนึงใช่ก็คือทำให้การขับเนี่ยไม่กระโชกโห่ห้ากรักษาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากขอเปิดปรับเป็นคอมฟอร์ตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือโหมดใช้งานปกติความรู้สึกของไวของพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็การตอบสนองของเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกติแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยบุ๊กต้องกดเบรคที่โหมดสปอร์ตในโหมดนี้เนี่ยทั้งพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยจะตอบสนองเร็วขึ้นขนาดที่เราผ่านทางขรุขระนะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มสบายมากๆไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เลยระบบของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของถนนเลยวางแก้วกาแฟไว้ตรงนี้รับรองว่าไม่กระเด็นแน่นอน wow. ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันนุ่มมากเลยไม่รู้สึกหรอมันลอยอย่างนี้เลยอ่ะและอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างโอ้อัตราสิ้นเปลืองเขาดีเกินคาดเลยนะปุ๊บเหรอเราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้ 21.5 กิโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับพวกกลุ่มอีโคคาร์เลยนะแต่ว่าของเขาเป็นกลุ่มรถประหยัดซึ่งสามารถทำความเร็วสูงได้ต้องบอกว่าการเข้าโค้งของ BMW เนี่ยนะก็ยังคงมาตรฐานสูงของเขาอยู่คือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบมากก็มีระบบ X Drive ของ BMW เนี่ย
ทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยระบบการถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยทำได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ความนุ่มของรถอย่างเดียวนะพี่ปิ๊กก็ยังเป็นเหตุผลไม่พอในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถมันจะต้องมีเรื่องเบรกด้วยผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่เราทำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 G ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้หยุดได้มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ก็ตามคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed คุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่ารอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนขนาดเล็กสุดเนี่ยฮะของญี่ปุ่นเนี่ยชื่อว่าเคจิโดชานะฮะหรือว่าเรียกกันย่อๆว่าเคอิคาหรือมินิคาเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือกำหนดคือรถเนี่ยจะต้องยาวไม่เกิน3เมตร40กว้างไม่เกิน1เมตร48เซนแล้วก็ความสูงไม่สูงกว่า2เมตรนะแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยต้องขนาดความจุไม่เกิน660ซีซีแล้วก็กำลังไม่เกิน64แรงม้าหรือ47กิโลวัตต์เรียกว่าเป็นรถขนาดเล็กซึ่งมีสิทธิพิเศษคือเสียภาษีก็ถูกนะฮะแล้วก็รถญี่ปุ่นเนี่ยปกติเนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยเขาต้องมีการยืนยันว่ามีที่จอดเพราะว่าที่จอดรถญี่ปุ่นจะหาค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นรถประเภทนี้ไม่ต้องมีนี่คือตัวอย่างนะฮะด้านสุดเวลาโทคอตเนี่ยมินิคาของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็น Honda นะครับอันนี้ก็เป็น Mazda นะมิตซูบิชิ EK Cross นะฮะเนี่ย Nissan Day เพราะนั้นรถประเภทมินิคาของญี่ปุ่นเนี่ยทุกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนชื่อรุ่นไหนขนาดเท่ากันหมดเลยตามกฎหมายนะครับอันนี้ประเภทที่2ไม่แน่ใจคือเทียบก็เป็น Small Size Passenger Vehicleแต่คำศัพท์ในญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเป็น five number car หรือรถหมายเลข5ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจพยายามหาที่มาก็ยังหาไม่ได้นะว่าทำไมเรียกคำว่ารถหมายเลข5นะฮะก็มีความยาวต้องไม่เกิน4เมตร70ซมความกว้างไม่เกินเมตร70ซมความสูงไม่เกิน2เมตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องไม่เกิน 2,000 ซีซีนี่คือมาตรฐานเรียกว่าเป็น small size นะครับแล้วมาตรฐานตัวนี้เอามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เป็นกฎหมายเลยเป็นกฎหมายญี่ปุ่นใช่ไหมถึงว่าตอนเขาคิดในเขาไม่รู้เขามาตรฐานอะไรไม่ผมก็พยายามหาก็หาไม่ได้นะครับเอาเท่านี้ก็แล้วกันเอาพี่สร้างมันถ้าไปได้ยินแล้วญี่ปุ่นว่า five number car ก็คือรถขนาดเดียวกับรถขนาดเล็กนะนี่ครับโตโยต้ายาริสหรือเมืองไทยก็จะเป็นโตโยต้าวิทญี่ปุ่นจะมีโตโยต้าวิทโตโยต้ายาริสที่สันมาร์สเมืองไทยก็มีขายรุ่นนี้นะนี่ก็เป็นสมอลนะฮะพอดับฟิตเนี่ยไม่ถึง4เมตรอันนี้ถือเป็นสมอลนะครับมาสด้า2ที่เมืองไทยนี่เมืองไทยเรามีทั้งตัวถังอย่างที่เห็นในบนจอเนี่ยแล้วก็มีตัวถังกีดานด้วยนะฮะมิตซูบิชิมิราชนะครับก็สมอลคาร์เหมือนกันนะครับนิสสันโน้ตอันนี้ก็เป็นสมอลคาร์เหมือนกันนะครับสมอลคาร์ไม่มีสุดท้ายนะครับไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีพิเศษอันนี้เป็นสแตนดาร์ดถือว่าเป็นสแตนดาร์ดก็เรียกเป็น3 number car หรือรถเบอร์3อ่ะไม่ทําครับก็เบอร์5เป็นสแตนดาร์ดเบอร์3ก็เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือความยาวเนี่ยยาวกว่า4 70ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดความกว้างก็ต้องกว้างกว่า4 70นะฮะความสูงต้องสูงกว่า2เมตรแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่ไม่ถึงนะฮะไม่ถึง2เมตรแล้วก็แต่เครื่องยนต์เนี่ยชัดเจนเลย 2,000 ซีซีเพราะนั้นยังจะมีรถบางแบบเนี่ยนะติดเครื่องยนต์ขนาดนึงถือเป็นรถ small size แต่ตัวถังนี่ก็เนี่ยพอมา
กิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นใหญ่กว่าสองมันิตีมันกลายเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยฮะมันจะตลกนิดนึงนะวิธีการวัดของญี่ปุ่นนะฮะที่ดูแบบนี้นะครับตามนักวิชาฮะหลักที่เราชินกันดีก็คือ Toyota Camry เมืองไทยเยอะๆเลยเนี่ย Toyota Crown นะซึ่งเป็นรถหรูของในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอันนี้ Lexus GS 350นะแล้วก็ Nissan Kiana ที่เมืองไทยก็วิ่งกันเยอะเนี่ยนะครับ Nissan Skyline นะครับเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นง่ายนะคือ3อย่างนี่อันนี้ต่อไปเราก็เป็นของยุโรปนะยุโรปนะยุโรปเนี่ยเล็กสุดเนี่ยเขาเรียกว่า A segment นะฮะเนี่ย A segment เนี่ยเราไม่เคยเห็นในเมืองไทยนะครับทะเลนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่า A segment เนี่ยต้องยาวเท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่ไม่มีฮะแต่ก็รู้กันนะฮะนะคันเล็กๆฮะเนี่ย Chevrolet Spark เนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็น A segment เล็กๆจิ๋วๆนะ Renault Twingo นะฮะนี่ก็เล็กสุดของ Renault นะก็เป็นรถเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็มีคันโต้ที่เมืองไทยรู้เคยมาขายอยู่พักนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็น A segment นะฮะหรือมินิคาร์ A segment นะครับตอนนี้ประเภทที่2คือ B segment นะก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเรียกเป็น small car นะฮะ B segment ของเราเคยเห็นกันเยอะนะในเมืองไทยเคยเข้ามาขายกันอย่างคันแรกเนี่ย Ford Fiesta นะครับก็มาขายในเมืองไทยนะแล้วก็มีเดอร์มิลาอะไรเยอะป้ายกันใหญ่นะครับโอเพ่คอร์ต้าก็เคยมีขายอยู่ในระยะหนึ่งซึ่งตอนนี้หายไปแล้วเนี่ยก็เป็นB segment นะหรือรถขนาด small car รถเล็กนะครับ Peugeot 208นะครับเคยมีขายเหมือนกันแต่ตอนนี้ Peugeot ขายแต่รถ SUV แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น B segment นะครับ Volkswagen Polo รู้สึกจะไม่เคยมานะฮะอันนี้ก็เป็นB segment นะครับหรือ small car นะครับต่อมาก็เป็น C segment อันนี้เยอะนะเมืองไทยเยอะเลยถือว่าเป็น medium car นะฮะตามมาตรฐานของยุโรปซึ่งบางรุ่นในนี้ถ้าไปขายญี่ปุ่นอาจจะเป็นกลายเป็น small นะฮะอันนี้เป็น medium คือ Volkswagen Golf นะฮะ Audi A3 Sportback นะอันนี้ถือว่าเป็น medium car BMW Series 1นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมคาร์เหมือนกันนะครับเบนเอคลาสนะอันนี้ก็ถือเป็นมีเดียมของยุโรปเขานะครับแล้วก็ดีเซกเมนต์เป็นลาสคาร์นะฮะถือเป็นรถขนาดใหญ่ดีเซกเมนต์นะครับเริ่มคันแรกคือ Volkswagen Passat อันนี้ก็เป็นซีดานแล้วก็มีเป็นแฟคอนด้วยนะครับ Audi A4 นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาสคาร์นะฮะดีเซกเมนต์นะครับBMW Series 3วิ่งกันเต็มถนนเลยเนี่ยนะฮะทั้ง2ตัวถัง2อย่างเนี่ยก็ถือเป็น Last Car เหมือนกันนะฮะ D Segment นะครับค่ะ C Class นะฮะ C Class ก็เยอะนะฮะอันนี้ก็เป็น D Segment เหมือนกันเป็นดีมีจะไม่คือถือว่าเป็นทีนี้ E Segment นะ Executive นะรถสำหรับนักบริหารระดับบริหารนะฮะ E Segment ถือเป็น Executive Car นะครับ Audi A6 นะครับแล้วก็มาBMW Series 5นะอันนี้ก็ถือเป็น Executive Car ตามมาตรฐานยุโรปเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเมื่อมี Series 5ก็ต้องมีเบนซ์นะฮะเบนซ์ E-Class ถือว่าระดับเดียวกันกับ BMW Series 5เนี่ยนะครับก็เป็น E Segment ก็ Executive เหมือนกันนะครับ Tesla นี่ก็ใช่นะคือถือว่าเป็นอันนี้เป็น Executive เหมือนกันนะครับ F Segment นะครับ F Segment นะครับอันนี้ถือว่าเป็นLuxury Car นะครับ Luxury คือหรูหรามากเลยนะครับ Audi A8 นะใหญ่สุดของ Audi อันนี้คือถือว่าเป็น F segment นะครับ Luxury Car เพราะนั้นเดาได้เลยครับต้องมีอะไรครับนี่แหละครับ BMW Series 7นะฮะก็ต้องเป็นLuxury Car อันนี้ของค่าย BM นะครับและอีกอันนึงแน่นอนเดาได้เลยนะครับ Mercedes-Benz S Class นะครับอันนี้ก็คือเป็น luxury car ของค่ายดาวสามแท่งนั่นคือ F segment นะครับ F segment นะครับท่านี้ Porsche Panamera เหมือนกันนะเมืองไทยก็วิ่งกันเกลื่อนเลยนะครับคนเมืองไทยนี่คนซื้อรถราคาสูงๆเยอะนะฮะมีรถ F segment นะครับ F segment อันนี้เป็นรถสปอร์ตค่ะความจริงเขาใช้เรียกว่าสปอร์ตคูเป้แต่ความจริงมันคือเปิดประทุนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอันนี้หมดนะครับ Audi R8 นะถือว่าเป็นสปอร์ตคือรถสปอร์ตทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็น S segment ทั้งหมดเลยค่ะ Porsche ก็1นะฮะ Porsche รุ่นอื่นเช่นต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็น
เอสเซกเมนต์หมดแล้วนะบีเอ็มแซดสี่ถึงเล็กกว่าคุณเชื่อเยอะเลยก็ถือว่าเป็นเอสเซกเมนต์เหมือนกันคือเขาไม่แยกขนาดนะฮะคือเป็นรถสปอร์ตเบนซ์เอสแอลซีเบนซ์เอสแอลก็ทั้งเนี้ยเป็นเอสเซกเมนต์ทั้งหมดนะครับเอ็มเซกเมนต์อันนี้คือ MPV ฮะมัลติเพอร์เพสเวียร์เคิลนะก็คือพวกรถตู้หรือรถเก๋งทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น FM segment หมดเลยไม่แยกขนาดแยกเป็นประเภทรถผมเรียกเป็นขายว่ารถอันเอกประสงค์นะนี่ครับในอย่างเกียร์คาร์นิวัลแล้วก็พวกฟอร์เก้นซารานนะครับเรโนเอสปาร์ตอันนี้เป็นเรียกว่าดึกดำบรรพ์เลยนะเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานของ MPV ได้เลยนะครับอันนี้มีมันหลายสิบปีแล้วอันนี้ซีตรอง C4 Space Tourer นะครับมีตัวถังของขนาดอันนี้ก็ถือว่าเป็น M segment ทั้งนั้นเลยนะครับสุดท้ายนะครับ J segment นะก็คือรถยอดฮิตปัจจุบันคือ SUV นะฮะสปอร์ต utility ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดไหนถือว่าเป็น J segment หมดเลยของยุโรปเขานะครับไม่มีไม่ต้องนึกถึงขนาดนะถ้าเป็น SUV เข้าประเภทนี้หมดเลย GLA นะ BMW X7 นะคันโตเลยแล้วก็ Audi Q5 นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับ Porsche Cayenne นะฮะสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงข่าวสารยานยนต์เลยครับคำถามมีอยู่ว่า Mini Cooper SE ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อล้อจาก Corona Spoke เป็นชื่ออะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์รายการของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงาน Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงาน Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ